ถ้าเผื่อเราดูงบเมื่อปี38จะเห็นว่าเรามีเงินอยู่ประมาณ 40,000 นะคะเพราะถ้าเราไม่ต้องดำเนินนโยบายเขาเนี่ยเงิน 40,000 เราก็ไม่เสียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่ากองทุนทำเองเนี่ยต้องบอกว่าเราพอตอนหลังมันไม่มีกองทุนทำเองแล้วนะคะเพราะว่าทั้งหมดคือสิ่งที่ต้องดำเนินการเนื่องจากว่าในระหว่างทางตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขากำลังพิจารณาแก้ไขใช่ไหมจะควบรวมไหมจะหาผู้ร่วมทุนไหมจะทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าต้องบอกแบบนี้กองทุนด้วยซ้ำเอาเงินของตัวเองใส่ลงไปด้วยนะคะคือทำมาหาได้10 ปีเนี่ยหมดเลยหมดเกลี้ยงเลย